โดยกาแลนยูรีเทนให้ไม้เงางามทนทานไม่เคยเปลี่ยนใหม่สินเชื่อบ้านธนชาติที่ให้คุณนำเงินฝากมาลดดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุดตั้งครึ่งเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราคลิฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคะ1พฤศจิกายน2562อยู่กับเรา3คนเช่นเคยค่ะคุณนพจรสคุณสารวัตรดิฉันอริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือคุณชวลาค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเที่ยงอมรินทร์ผ่านทางหน้าจออมรินทร์ TV HD หมายเลข34นะครับอีกหนึ่งช่องทางขึ้นที่หน้าจอแล้วแฟนเพจอมรินทร์ TV ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยเรามีไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ชมกัน1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญคือกดให้กำลังใจเราทั้ง3คนด้วยเพราะว่าวันนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมติดตามตั้งแต่ต้นจนจบยังคงมีประเด็นข่าวที่ต้องบอกว่าคือวันนี้เป็นวันหวยออกแล้วหลายคนก็จะพูดถึงว่าโอ้โหที่โน่นมีไอ้นี่ที่นี่มีไอ้นั่นใช่ไหมฮะมีเหตุการณ์นึงฮะคุณอริรัตน์คุณสารวัตรเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปตระเวนลักขโมยต้นไม้เขาเรียกเป็นไม้มงคลซึ่งก็งงว่าไอ้ไม้มงคลเนี่ยโอเคราคามันอาจจะราคาสูงกว่าต้นไม้ปกติแต่มันก็ไม่ได้สูงขนาดเป็นพวกบอนไซหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่ไปขายต่อแล้วคนอยากจะรับซื้อหรืออยู่ในที่ตลาดแล้วแบบจะไปขายกันเองหรูหราในช่วงที่ในเอ็มหลบหนีคดีค่ะอย่างเช่นขับรถ BM หรูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น BM X1 สีขาวของคุณวันธนีจิระเจริญยิ่งผู้ตายที่ในเอ็มเนี่ยชิงไปด้วยแล้วก็ไปเช็คอินในสถานบันเทิงอยู่ตามต่างจังหวัดในช่วงที่ในเอ็มหลบหนีคือเบื้องต้นเนี่ยนางสาวน้ำบอกว่าเขารู้จักกับนายเอ็มเพราะเขาเคยทำงานที่สนามบินรู้จักกับเอ็มช่วงที่เอ็มเนี่ยขับรถแกร็บเป็นคนหาลูกค้าให้เอ็มแล้วก็ได้ส่วนแบ่งแต่เรื่องการตายของคุณวันนีเนี่ยเจ้าตัวไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมอยู่นะคะขณะเดียวกันตัวนายเอ็มวิทูลเมื่อวานนี้ที่โดนควบคุมตัวได้ตำรวจก็เอาตัวนายเอ็มสอบสวนก่อนเบื้องต้นในระหว่างที่คุมตัวอยู่บนรถแล้วก็ส่งตัวส่วนเนี่ยเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจจับกุมตัวได้คือในเอ็มเนี่ยเขาทิ้งรถ